คดีอื่นใช่งั้นหรือรองผู้กำกับมีท่าทีผ่อนคลายคดีของจี้หวานเหนียนไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับคดีอื่นใช่หรอกเมื่อ7ปีก่อนกับ5ปีก่อนเกิดคดีต่อเนื่องที่อื่นไทย3ปีก่อนก็เกิดคดีที่อำเภออื่นเซียนกับหลงตูอีกแห่งละคดีเรียกรวมกันว่าคดีอื่นไทยคดีเหล่านี้เหยื่อล้วนเป็นนักเรียนประจำหญิงถูกฆ่าขณะไปเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนฆาตกรบังคับพวกเธอให้ไปตรงที่เปี่ยวใกล้ห้องน้ำอุดปากอุดจมูกจนเหยื่อหายใจไม่ออกและเสียชีวิตในที่สุดจากนั้นฆาตกรก็ข่มขืนศพเมื่อพูดถึงคดีอินชัยผมรู้สึกปวดใจส่วนคดีนี้แม้เหยื่อจะเป็นคนงานหญิงแต่เธออยู่เวรและไปเข้าห้องน้ำตอนเที่ยงคืนถูกอุดปากอุดจมูกจนขาดใจแถวห้องน้ำแล้วยังถูกข่มขืนศพลักษณะการก่อเหตุเหมือนการทุกประการทำไมจึงบอกว่าไม่น่าเกี่ยวข้องกับคดีอินชัยล่ะหัวหน้าแผนกฉินรู้เรื่องคดีอินชัยละเอียดจริงๆอ่ะแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่เชื่อมโยงของคดีอินชัยคืออะไรรองผู้กำกับถามผมสาเหตุที่ผมสนใจคดีนี้เพราะเหยื่อของคดีที่เกิดเมื่อ7ปีก่อนเป็นลูกพี่ลูกน้องของแฟนผมผมอธิบายอย่างเศร้าๆแล้วจึงตอบคำถามนอกจากวิธีก่อเหตุแล้วทั้ง4คดียังมีหลักฐานเชื่อมโยงอันเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างนั่นคือพบคราบอสุจิเล็กน้อยในร่างเหยื่อทั้ง4รายแต่ไม่มีสเปิร์มจึงตรวจหา DNA ไม่ได้ใช่รองผู้กำกับกล่าวแต่ผู้ตายรายนี้พบคราบอสุจิซึ่งมีสเปิร์มทั้งยังพิสูจน์ DNA ได้ญาติของหัวหน้าแผนกฉินเกี่ยวพันกับคดีผมพอเข้าใจความรู้สึกแต่จะตื่นตูมไปทุกเรื่องไม่ได้สองคดีนี้แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดที่รองผู้กำกับมั่นใจขนาดนี้ก็เพราะพบคราบอสุจิในร่างผู้ตายและมีผลตรวจ DNA จึงไม่กลัวว่าจะปิดคดีไม่ได้ใช่ไหมผมกล่าวถ้าอย่างนั้นขอถามหน่อยว่าในห้องประชุมนี้มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับเว็บภายในของกรมตำรวจหรือเปล่ารองผู้กำกับส่งโน้ตบุ๊กของเขาให้ผมเปิดระบบเชื่อมโยงคดีดาวน์โหลดภาพผู้ตายในที่เกิดเหตุคดีอินชัยหลายภาพเรียงรายอยู่บนจอคอมพิวเตอร์ผมขอบอกตามตรงว่าเมื่อไม่นานมานี้ผมพบหลักฐานเชื่อมโยงใหม่ผมกล่าวคุณดูสิผู้ตายทั้ง4รายถูกมัดมือไพล่หลังด้วยเชือกใช่ไหมรองผู้กำกับพยักหน้าอย่างงงๆผมกล่าวต่อคุณคงไม่สังเกตว่าปมเชือกที่มัดมือของผู้ตายทั้ง4รายมัดด้วยวิธีเดียวกันซึ่งไม่ใช่เงื่อนธรรมดาเป็นวิธีผูกปมเชือกที่ซับซ้อนแต่ไม่แข็งแรงแน่นหนารองผู้กำกับดันแว่นตาขึ้นไว้บนที่หน้าผากรีตามองภาพบนจอคอมพิวเตอร์สีหน้าเริ่มเคร่งเครียดเหมือนปมเชื่อในคดีของเราคุณสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมผมพูดอย่างดีใจนี่ล่ะที่ทำให้ผมคิดว่าคดีนี้น่าจะเชื่อมโยงกับคดีอื่นไทยและเนื่องจากคดีนี้ตรวจพบอสุจิและ DNA ของฆาตกรผมจึงคิดว่าบางทีคดีนี้อาจช่วยเปิดช่องไปสู่หนทางคลี่คลายคดีอื่นไทยได้ถ้าอย่างนั้นเราควรจะทำยังไงอ่ะรองผู้กำกับถามก้าวต่อไปคือเร่งหาเจ้าของอสุจิรีบจับตัวฆาตกรป้องกันไม่ให้มันออกมาทำร้ายผู้อื่นอีกผมตอบรองผู้กำกับผงกศีรษะตาเป่าที่อยู่ข้างๆพูดแซ่ขึ้นว่าแต่ทำไม4คดีก่อนหน้านี้ไม่มีสเปิร์มแล้วคดีนี้กลับมีล่ะผมตอบผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถึงอย่างไรพอกลับไปผมจะเขียนรายงานขอให้เชื่อมโยงคดีนี้เข้ากับคดีอินชัยและสืบสวนควบคู่กันเวลานี้อารมณ์ของผมพุ่งพล่านยิ่งนักหนทางคลี่คลายคดีอื่นใช่อาจปรากฏแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วจริงๆผมนอนไม่หลับทั้งคืนเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นได้รับโทรศัพท์จากลินเทาบอกให้รีบกลับเมืองเฉิงเฉิงเพราะการสืบสวนคดีฆ่าเปลือย2ศพติดลมอีกแล้วเมื่อกลับมาถึงเมืองเฉิงเฉิงผมเห็นลินเทาถือกระบองเหล็กดำเมี่ยมันหนึ่งไปเอาไม้ตีสุนัขมาจากไหนผมถามลินเทาตอบโดยไม่เงยหน้านี่คือสลักกลอนประตูของประตูใหญ่จับว่าเหรอเห็นชัดๆว่าประตูใหญ่สีแดงมีความรู้รอบตัวบ้างไหมลินเทาทำหน้าเยาะเย้ยสลักกลอนอันเนี้ยพวกเรารมควันหารอยนิ้วมือก็เลยกลายเป็นสีดำผมเพ่งดูใต้สีดำเป็นสีแดงจริง
ผมลูบหัวตัวเองอย่างอายๆแล้วยังไงอ่ะไหนบอกว่าทางเข้าออกคือประตูหลังบ้านไม่ใช่หรอแล้วทำไมเปลี่ยนมาเพ่งเล็งประตูใหญ่ล่ะเจอโดยบังเอิญน่ะหลินเทาตอบเมื่อวานตอนบ่ายพวกเราไปตรวจที่เกิดเหตุซ้ำแต่ไม่พบร่องรอยวัตถุพยานเพิ่มเติมพอดีฉันมองไปที่สลักกรอนประตูเห็นรอยนิ้วมือเปื้อนเลือดขนาดใหญ่บนนั้นรอยหนึ่งรอยนิ้วมือเปื้อนเลือดงั้นหรอผมกล่าวน่าจะเกี่ยวข้องกับคดีแน่ใช่แล้วล่ะตอนนี้ยืนยันได้ว่าไม่ใช่รอยนิ้วมือของผู้ตายจึงสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นรอยนิ้วมือของฆาตกรลินเทาบอกเมื่อกี้ฉันเอาสลักกรอนไปรมควันแต่ไม่พบรอยนิ้วมืออื่นนายเก่งมากผมตบบ่าลินเทาอย่างดีใจมีรอยนิ้วมือแล้วเรื่องหาตัวคนร้ายก็คงไม่มีปัญหาแต่มีอีกข้อที่ฉันไม่เข้าใจทำไมฆาตกรต้องไปจับสลักกรอนประตูนั้นด้วยในเมื่อมันงัดประตูหลังเข้าบ้านไปก็แสดงว่าประตูใหญ่น่าจะล็อกอยู่นี่นาประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนี้ลินเทากล่าวหลังจากพบรอยนิ้วมือแล้วแผนกคดีก็เริ่มกระชับขอบเขตการสืบสวนโดยเก็บลายนิ้วมือของผู้ชายทุกคนที่เคยมีสัมพันธ์กับจางฮวาเรามาตรวจเมื่อคืนพวกเราเร่งเปรียบเทียบจนเสร็จแต่สุดท้ายอ่ะก็ต้องตัดออกหมดทุกคนเลยตัดออกหมดทุกคนเลยหรือผลลัพธ์นี้อยู่เหนือความคาดหมายของผมเป็นเพราะก่อนหน้านี้ตรวจสอบไม่ละเอียดหรือเปล่าอ่ะอาจมีหลุดรอดไปได้ลินเทาสั่นศีรษะแผนกคดีบอกว่าเป็นไปไม่ได้อ่ะก่อนหน้านี้สืบสวนอย่างละเอียดรอบคอบและชัดเจนมากผมพิงขอบโต๊ะก้มหน้าคิดครู่หนึ่งจึงว่าหรือว่าพวกเราตีวงสืบสวนผิดก็อาจเป็นไปได้นะลินเทากล่าวดูแล้วคดีไม่ง่ายอย่างที่คิดไว้อ่ะสงสัยนายจะกลับไปไม่ทันวันเกิดของลิงตังแล้วล่ะไม่หรอกนะผมฝืนยิ้มปัญหาของคดีอยู่ที่ไหนอ่ะฉันจะหาคำตอบให้ได้วันนี้เอาล่ะฉันไปดูที่เกิดเหตุอีกครั้งจะไปด้วยกันไหมไปสิแม้จะย้ายศพออกไปแล้วแต่คราบเลือดในที่เกิดเหตุยังอยู่เนื้อสมองและอุจจาระยังคงส่งกลิ่นชวนอาเจียนอยู่ในห้องอับทึบไม่มีที่ระบายอากาศเช่นนี้ทันทีที่เข้าไปในที่เกิดเหตุผมจึงยกมือขยี้จมูกโดยอัตโนมัติเมื่อไปถึงลินเทาเปิดเครื่องวัดคลื่นแสงที่พกมาด้วยส่องทั่วพื้นและผนังจนทีตรวจที่เกิดเหตุก็เป็นเช่นนี้ตราบใดที่คดียังไม่คลี่คลายการตรวจสอบยังคงดำเนินต่อไปและการตรวจซ้ำหลายครั้งนี้เองที่ช่วยให้พบเบาะแสและหลักฐานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวัตถุประสงค์สำคัญของผมครั้งนี้คือตรวจดูลักษณะคราบเลือดผมใคร่ครวญการตรวจที่เกิดเหตุครั้งแรกกับการชันสูตรศพที่ผ่านมาของตนตอนนั้นผมไม่ได้นึกถึงเรื่องจำลองสถานการณ์และรูปพรรณสันฐานของคนร้ายเพราะคิดไปเองว่าคดีนี้มีปมชัดเจนน่าจะคลี่คลายได้ง่ายแต่ตอนนี้คดีกลับติดลมผมจึงจำต้องจำลองสถานการณ์ในที่เกิดเหตุผมนั่งยองลงข้างเตียงปล่อยให้กลิ่นเหม็นน่าขยะแขยงชัยชอนสู่ยานประสาทต่อไปทางทิศตะวันออกของเตียงหลังเล็กคือจุดพบศพฟู่หลีใต้ศีรษะมีรอยเลือดกองใหญ่เลือดซึมถึงฟูกและแผ่ขยายออกกลายเป็นหย่อมเลือดขนาดใหญ่ตำแหน่งที่เคยรับรองท่อนล่างของศพมีรอยปัสสาวะและอุจจาระเห็นเป็นลายคล้ายแผนที่ตรงกลางแผนที่นั้นมีอุจจาระสีเหลืองติดอยู่ผมชะโงกดูระหว่างไม่ให้อุจจาระเปื้อนส่องไฟฉายไปบนผ้าปูที่นอนตรงตำแหน่งศพของฟู่หลีบริเวณที่ศพทับรวมทั้งตรงกล่องเลือดใต้ศีรษะมีรอยเลือดเป็นแผ่นผมเอ่ยลินเทาลุกขึ้นยืนเดินมาใกล้ผมและชะโงกดูคราบเลือดนั้นฉันเข้าใจว่านายหมายถึงอะไรอ่ะถ้าเดิมศพอยู่ในท่านอนหงายหรือนอนคว่ำรอยเลือดจะไม่มีทางกระเซ็นถึงผ้าปูที่นอนฝั่งนี้แต่นายดูสิผ้าปูที่นอนตรงที่เคยมีศพของจางฮวาเราทับอยู่ไม่มีคราบเลือดกระเซ็นผมกล่าวเตียงเล็กนิดเดียวอ่ะฟู่หลีอยู่ตำแหน่งไหนและถูกตีหัวในท่าไหนกันแน่นะตำแหน่งศพของจางฮวาเราไม่จำเป็นต้องใช้ช็อกขีดแสดงสภาพดั้งเดิมผ้าปูที่นอนรอบศีรษะเธอและบนผนังเต็มไปด้วยรอยเลือดสาดกระเซ็นแต่ตรงตำแหน่งศีรษะกลับไม่มีรอยเลือดฉันพอจะนึกอะไรออกล่ะผมเอ่ยขึ้น
แต่ต้องวิเคราะห์หลังจากประมวลบาดแผลบนศพกับคราบเลือดที่กระจายเสียก่อนเดี๋ยวดูที่เกิดเหตุเสร็จแล้วฉันจะไปชันสูตรศพซ้ำลิ้นทองเงยหน้ามองเพดานนายดูสิบนเพดานก็มีรอยเลือดกระเซ็นแต่ตำแหน่งคราบเลือดกระเซ็นค่อนไปข้างหลังฉันจะกลับไปดูรูปถ่ายศพอีกครั้งแล้วชันสูตรบาดแผลบนศพใหม่ผมบอกลินเทานายอยู่ที่นี่ตรวจหาหลักฐานต่อไปลองใช้ค้อนจุ่มน้ำนิดนึงเรียนแบบท่าตีหัวสังเกตลักษณะรอยเลือดที่กระเซ็นในที่เกิดเหตุดูว่าตอนฆาตกรลงมือผู้ตายน่าจะยืนอยู่ตรงไหนและฆาตกรน่าจะมีส่วนสูงเท่าไหร่ได้งั้นพรุ่งนี้เจอกันในที่ประชุมคดีลินเทารับคำผมกับต้าเป่าขับรถกลับไปยังสถานเก็บศพเมืองเฉิงเฉิงอีกครั้งนำศพที่แช่แข็งเหมือนก้อนน้ำแข็งออกมาผมเปิดภาพในโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์แล้วเปรียบเทียบกับศพทั้งสองที่อยู่ตรงหน้าส่วนต้าเป่าสวมชุดผ่าศพและถุงมือเตรียมพร้อมผ่าบาดแผลที่มีลักษณะเฉพาะภาพเดิมของศพเป็นแบบนี้ผมหันจอคอมพิวเตอร์ไปทางต้าเป่าใบหน้าของฝูหลีไม่มีรอยเลือดแสดงว่าหลังจากถูกตีที่ท้ายทอยแล้วเขาอยู่ในท่านอนหงายไม่ได้ขยับไปไหนเพราะเลือดไหลลงข้างล่างหมดจึงไม่เปื้อนใบหน้าแต่ใบหน้าของจางฮวาเราแม้แต่คออกและท้องก็ไม่มีรอยเลือดเหมือนกันศีรษะของเธอไม่มีบาดแผลเปิดไม่มีเลือดออกไม่มีคราบเลือดต้าเป่ากล่าวผมเปลี่ยนภาพเป็นภาพที่เกิดเหตุเตียงที่เกิดเหตุเล็กขนาดเนี้ยนอกจากตำแหน่งที่ผู้ชายนอนอยู่ที่เหลือแค่ตรงที่ผู้หญิงนอนตายเท่านั้นรอบศีรษะของเธอมีรอยเลือดกระเซ็นแต่ทำไมใบหน้าคออกและท้องของผู้หญิงผู้ตายจึงไม่มีรอยเลือดกระเซ็นเปื้อนบ้างเลยล่ะเพราะพวกเขากำลังยุ่งกันอยู่ละมั้งคุณหมายความว่าสาเหตุที่บนตัวผู้หญิงไม่มีเลือดพุ่งใสและรอยคราบเลือดก็เพราะมีอะไรปกปิดร่างเธออยู่ใช่ไหมผมถามถูกต้องฟู่หลีทับร่างเธอไว้ทำไมตอนแรกผมนึกไม่ถึงนะเป็นไปไม่ได้ที่ผู้หญิงจะห่มผ้าเพราะต่อให้ห่มผ้าศีรษะและใบหน้าก็ควรมีเลือดกระเซ็นใส่ถ้ามีผ้าคลุมศีรษะกับใบหน้าผ้าปูที่นอนรอบศีรษะเธอก็ไม่ควรมีรอยเลือดสาดแล้วยังไงหรอผมไม่ตอบวางคอมพิวเตอร์ลงแล้วสวมถุงมือจากนั้นเปิดบาดแผลตรงหน้าผากของผู้ตายทั้งหญิงและชายเลือดออกใต้ผิวหนังผมกล่าวเลือดออกแบบนี้โดยทั่วไปเมื่อเกิดของแข็งสองชิ้นกระทบกันโดยตรงกลางระหว่างของแข็งทั้งสองมีวัตถุอ่อนนุ่มรองรับจึงทิ้งรอยไว้บนส่วนที่อ่อนนุ่มต้าเป่าพยักหน้าและบังเอิญทั้งสองคนมีเลือดออกใต้ผิวหนังตรงหน้าผากในลักษณะเดียวกันเอาล่ะเรามาจำลองสถานการณ์กันดูผมกล่าวตอนเกิดเหตุฟู่หลีกับจางฮวาเราอยู่ในท่าคนหนึ่งอยู่บนคนหนึ่งอยู่ล่างฟู่หลีอยู่บนจางฮวาเราอยู่ล่างพอฆาตกรงัดประตูเข้าไปก็ใช้ค้อนกระหน่ำตีท้ายทอยของฟู่หลีหลายครั้งทำให้ฟู่หลีขาดใจตายทันทีแต่ในเวลาเดียวกันนั้นเนื่องจากใต้ศีรษะของฟู่หลีมีศีรษะของจางฮวาเรารองรับอยู่กะโหลกศีรษะทั้งสองจึงชนกันอย่างแรงทำให้หน้าผากของทั้งคู่มีเลือดออกใต้ผิวหนังผมหยุดครู่หนึ่งจึงพูดต่อเมื่อฟู่หลีถูกกระหน่ำตีก็เสียชีวิตทันทีจากนั้นฆาตกรจึงพลิกศพฟู่หลีออกแล้วใช้ค้อนทุบหัวจางฮวาเราซึ่งขณะนั้นเกือบหมดสติเพราะหน้าผากโขกกับฟู่หลีอย่างแรงทำให้เธอเสียชีวิตต้าเปล่ากล่าวถ้าอย่างนั้นเราก็อธิบายสาเหตุของรอยบาดแผลบนศพได้ทั้งหมดแต่ก็คงไม่มีประโยชน์ต่อการสืบคดีตอนแรกเราไม่ได้วิเคราะห์ละเอียดอย่างนี้ผมกล่าวในเมื่อจำลองสถานการณ์ที่เกิดเหตุได้ละคราวนี้ก็มีปัญหาตามมาปัญหาอะไรล่ะชาววันรุ่งขึ้นผมกับต้าเป่านั่งอยู่ในห้องประชุมคดีด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมเช่นเดียวกับลินเทาซึ่งนั่งอยู่ข้างๆจากการตรวจที่เกิดเหตุและการตรวจพิสูจน์ศพซ้ำสองของเราเมื่อวานนี้เราได้จำลองสถานการณ์ในที่เกิดเหตุผมเข้าประเด็นทันทีเมื่อดูลักษณะคราบเลือดที่กระจายในที่เกิดเหตุและบาดแผลบนศพเราแน่ใจว่าขณะที่ฆาตกรลงมือฆ่าชายและหญิงผู้ตายกำลังร่วมเพศกันโดยฆาตกรจู่โจมจากข้างหลังผมเห็นด้วยลินเทากล่าวจากการตรวจที่เกิดเหตุวันนี้
เมื่อดูลักษณะรอยเลือดกระเซ็นและคราบเลือดบนเพดานวิเคราะห์ได้ว่าฆาตกรลงมือขณะที่หญิงผู้ตายนอนหงายสีหน้าของบรรดาเจ้าหน้าที่ในแผนกคดีดูงุนงงทุกคนคงคิดว่าพวกเราทำงานตลอดทั้งวันได้ข้อสรุปแค่นี้เองหรือผมกล่าวต่อเอาล่ะในเมื่อคนร้ายจู่โจมขณะที่เหยื่อร่วมเพศถ้าเช่นนั้นขอถามว่าอสุจิในร่างของหญิงผู้ตายมาจากไหนขนาดอุจจาระและปัสสาวะอย่างเล็ดแล้วอสุจิจะเล็ดบ้างไม่ได้หรือไงเจ้าหน้าที่สืบสวนนายหนึ่งเอ่ยขึ้นในคดีที่กะโหลกบาดเจ็บสาหัสเคยปรากฏว่าน้ำกรามไหลจริงๆผมกล่าวแต่น้ำกรามเล็ดกับหลังอสุจิไม่เหมือนกันตำแหน่งที่พบและปริมาณอาจต่างกันอยู่บ้างนี่คงไม่นับว่าเป็นปัญหาหรอกนะสารวัตรเฉาหันไปถามเสี่ยวหยางอสุจิส่งไปตรวจ DNA แล้วไม่ใช่หรือผลเป็นยังไงเสี่ยวหยางอึกอักครู่หนึ่งจึงตอบว่าผลตรวจ DNA จะรู้ตอนเช้านี้ครับเช้าวันนี้เหรอสารวัตรเฉาเกรี้ยวกราดนี่ผ่านมากี่วันแล้วยังไม่รู้ผลอีกเสี่ยวหยางแก้ตัวช่วงนี้ห้องแลบงานเยอะมากและเราคิดว่าคดีนี้คงไม่มีปัญหาอะไรแค่ตรวจสอบที่มาที่ไปก็จบเลยไม่ได้เร่งผลตรวจอสุจิก็จริงอ่ะเพราะตอนแรกพวกเราคิดแบบนั้นเหมือนกันผมช่วยแก้ตัวให้เสี่ยวหยางก่อนหน้านี้เราคิดว่าคดีนี้ไม่จำเป็นต้องให้ฝ่ายเทคนิคอาชญากรรมสนับสนุนเพราะเนื้อหาคดีชัดเจนแค่สืบสวนลงลึกก็คงจะคลี่คลายได้ถ้างั้นพวกเราควรทำยังไงต่อไปสารวัตรเฉาถามผมตอบพวกเราตรวจที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์เสื้อผ้าในที่เกิดเหตุเพราะว่าหลังฆาตกรเข้าไปในที่เกิดเหตุเขาไม่ได้รื้อค้นซึ่งหมายความว่าไม่มีจุดประสงค์ลักทรัพย์ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานตรวจรอยแงะแล้วพบว่าเครื่องมือที่ใช้งัดประตูคือเกรียงฉาบปูนแบบที่ช่างกระเบื้องใช้อุปกรณ์แบบนี้ไม่ใช่อาวุธสำหรับฆ่าคนหรือลักขโมยและไม่ใช่ของที่พกติดตัวผมดื่มน้ำอึกหนึ่งแล้วกล่าวต่อประมวลจากผลชันสูตรศพผู้ตายเสียชีวิตเพราะถูกอาวุธประเภทค้อนตีศีรษะในที่เกิดเหตุเรายังพบร่องรอยวัตถุพยานซึ่งยืนยันว่าฆาตกรหยิบฉวยค้อนจากที่เกิดเหตุสิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นว่าฆาตกรก่อเหตุด้วยอารมณ์ชั่ววูบโดยไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนเราก็เคยวิเคราะห์แบบนี้สารวัตรเฉาบอกฆาตกรอาจเป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งที่จางฮวาเรานัดมาแต่พอเห็นจางฮวาเรากำลังมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นซึ่งโมโหและฆ่าคนทั้งสองทันใดนั้นเสี่ยวหยางก็พูดแทรกว่าห้องแลบเพิ่งส่งผลตรวจมาให้คราบอสุจิที่ได้จากช่องคลอดของจางฮวาเราเป็น DNA ของชายอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่ฟูหลีเสียงพึมพำดังขึ้นในห้องประชุมคดีไม่ใช่อสุจิของฟูหลีจริงๆด้วยผมกล่าวอสุจินี้น่าจะเป็นของฆาตกรนับว่าเป็นข่าวดีเราได้ทั้งลายนิ้วมือและ DNA ของฆาตกรคดีนี้ก็น่าจะใกล้ปิดได้สารวัตรเฉากล่าวถ้าอย่างนั้นผมขอพูดต่อผมกล่าวต่อถ้าฆาตกรต้องการระบายความแค้นเมื่อเข้าไปในที่เกิดเหตุแล้วแรงกระหน่ำตีที่เขากระทำต่อฝ่ายหญิงน่าจะหนักกว่าฝ่ายชายแต่จากผลชันสูตรเพราะว่าบาดแผลของฝ่ายชายสาหัสกว่าฝ่ายหญิงมากนี่แสดงว่าฆาตกรต้องการนั้นให้ฝ่ายชายตายแต่ไม่อยากให้ฝ่ายหญิงตายเขาอาจตีศีรษะฝ่ายหญิงเพียงเพื่อไม่ให้เธอขัดขืนก็ได้สารวัตรเฉาพยักหน้าผมกล่าวต่อหลังจากฆาตกรตีฝ่ายชายจนเสียชีวิตจึงพลิกศพฝ่ายชายออกและตีที่ขมับฝ่ายหญิงหลายครั้งต่อจากนั้นก็ข่มขืนศพตามร่างกายของฝ่ายหญิงไม่พบบาดแผลขัดขืนบังคับหรือบาดแผลจากการระบายอารมณ์โกรธถ้าฆาตกรฆ่าด้วยอารมณ์หึงหวงเขาย่อมบันดาลโทสะใส่ร่างฝ่ายหญิงซึ่งจะทำให้เกิดบาดแผลตอนใกล้ตายหรือบาดแผลหลังตายแล้วนี่แสดงว่าเป้าหมายของฆาตกรคือเรื่องเพศไม่ใช่ความโกรธแค้นผมขอเสริมหน่อยดินเทาเอ่ยเราพบรอยนิ้วมือเปื้อนเลือดรอยหนึ่งบนสลักกลอนประตูตรวจพิสูจน์พบว่าเป็นเลือดของฟู่หลีหมายความว่าหลังจากฆาตกรฆ่าฟู่หลีกับจางฮวาเราแล้วเขาสัมผัสสลักกลอนประตูใหญ่แต่เห็นได้ชัดว่าฆาตกรไม่ได้คิดจะหนีเอาทางประตูใหญ่เพราะยืนยันได้ว่าทางเข้าออกของเขาคือประตูหลังบ้านถ้าเช่นนั้นเขาจับสลักกลอนประตูใหญ่ทำไม
ปัญหานี้คาใจผมอยู่นานแต่เมื่อวานนี้ผมพบว่าที่มุมของม่านหน้าต่างมีร่องรอยเลือดถูไถเปื้อนอยู่น่าจะมาจากมือเปื้อนเลือดของฆาตกรผมจึงเข้าใจทั้งหมดหลักฐานที่ลินเทาพบทำให้ผมตกใจจนอ้าปากค้างลินเทากล่าวต่อผมคิดว่าหลังจากฆาตกรฆ่าเหยื่อและเตรียมข่มขืนศพเขากระทำบางสิ่งบางอย่างการกระทำที่ว่านี้ก็คือตรวจดูกรอนประตูใหญ่ว่าลงสลักไว้หรือเปล่าแล้วรูดปิดม่านหน้าต่างหมายความว่าตอนฆาตกรเข้าไปในที่เกิดเหตุม่านหน้าต่างไม่ได้ปิดอยู่ใช่ไหมผมถามใช่ดูจากทิศทางคราบเลือดถูไถน่าจะเกิดจากตอนรูดปิดม่านหน้าต่างลินเทาตอบอย่างมั่นใจเบาะแสที่นายพบคือกุญแจสำคัญเลยล่ะช่วยยืนยันแนวคิดของฉันอีกแรงผมกล่าวอย่างลิงโลดเมื่อครู่ผมพูดถึงวัตถุประสงค์ที่ฆาตกรลอบเข้าบ้านนี้ว่าคือเรื่องเพศไม่ใช่ความรักความแค้นหรือหนี้สินถ้าฉะนั้นอะไรที่กระตุ้นให้ฆาตกรลงมือฆ่าคนแน่นอนว่าย่อมเกี่ยวข้องกับเพศผมก้มหน้าลงไล่เรียงลำดับความคิดแล้วกล่าวว่าผมขออาจหารตั้งสมมติฐานหน่อยนะขณะที่ฟู่หลีกำลังมีเพศสัมพันธ์กับจางฮวาเราฆาตกรได้เห็นเข้าโดยบังเอิญทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาจึงใช้เกรียงซึ่งเป็นเครื่องมือของช่างกระเบื้องที่พกติดตัวมาด้วยงัดแงะประตูเนื่องจากประตูใหญ่เป็นประตูเหล็กและล็อกไว้ฆาตกรจึงเปลี่ยนใจอ้อมไปงัดประตูหลังบ้านเมื่อเข้าไปข้างในได้แล้วฆาตกรไม่ได้มีพฤติกรรมอื่นใดนอกจากฆ่าเหยื่อสำรวจประตูหน้าต่างข่มขืนศพแล้วก็หนีไปตาเปล่าบงกศีรษะกล่าวว่าใช่แล้วผมเห็นด้วยทั้งหมดสาเหตุที่ฆาตกรไม่ไว้วางใจจนต้องเดินไปตรวจดูประตูและรูดม่านหน้าต่างปิดทั้งที่ดึกแล้วและในห้องร้อนมากก็เพราะกลัวว่าจะมีคนอื่นเห็นแล้วเกิดอารมณ์อยากทำเรื่องตื่นเต้นเหมือนตัวเองจริงด้วยผมกล่าวแสดงถึงสภาพจิตของฆาตกรที่ระแวดระวังเป็นความรู้สึกอันเกิดจากการก่อเหตุของตนเองพูดง่ายๆก็คือเขากลัวคนอื่นจะเลียนแบบวิเคราะห์ได้มีเหตุผลสารวัตรเฉากล่าวถ้าเช่นนั้นทิศทางการสืบสวนของเราที่ผ่านมาก็ผิดหมดพวกคุณมีคำแนะนำสำหรับงานขั้นต่อไปไหมผมพึ่งอกศีรษะกล่าวว่าเมื่อครู่ผมบอกว่าคนคนนี้พกเกรียงฉาบปูนติดตัวแสดงว่าเขาอาจจะเป็นช่างปูกระเบื้องซึ่งอาศัยอยู่ใกล้ๆหรือไม่ก็ทำงานแถวนี้เพราะเหตุเกิดตอนช่วง4 ทุ่มกว่าเขาจำเป็นต้องเดินผ่านที่เปรียวตรงนี้จึงเห็นเข้าโดยบังเอิญช่างปูกระเบื้องแถวที่เกิดเหตุงั้นหรือเจ้าหน้าที่สืบสวนขมวดคิ้วใกล้ที่เกิดเหตุมีช่างกระเบื้องอยู่หลายคนเพราะแถวนั้นมีบ้านหลายหลังที่จ้างช่างกระเบื้องตกแต่งบ้านถ้าอย่างนั้นก็เริ่มจากคนกลุ่มนี้เพราะเวลา4 ทุ่มพวกเขาเลิกงานแล้วผมกล่าวผมก่อเสริมอีกเรื่องนึงหลินเทาแทรกทางทิศเหนือของที่เกิดเหตุมีหน้าต่างบานหนึ่งตามที่เราวิเคราะห์ฆาตกรแอบอาจจะแอบมองสภาพการในบ้านจากหน้าต่างบานนี้แล้วจึงเดินอ้อมไปงัดประตูหลังบ้านเพื่อก่อเหตุใต้หน้าต่างบานนี้เป็นพุ่มดอกไม้เมื่อวานเราพบรอยเลือดบนม่านหน้าต่างจึงไปตรวจดูที่พุ่มดอกไม้อย่างละเอียดผมมองลินเทาอย่างคาดหวังลินเทามองผมแวบหนึ่งแล้วพูดต่อในพุ่มดอกไม้พบรอยเท้ายุ่งเหยิงแต่มีรอยเท้ารอยหนึ่งเหยียบหญ้าหลายต้นดูจากสภาพต้นหญ้าที่ล้มลงเราแน่ใจว่าเป็นรอยใหม่ซึ่งหมายความว่าอาจเป็นรอยเท้าของฆาตกรใช้เปรียบเทียบได้ไหมผมถามอันที่จริงคำถามนี้ไม่ค่อยมีความหมายนักเพราะเรามีรอยนิ้วมือกับ DNA ของฆาตกรแล้วใช้เปรียบเทียบไม่ได้ลินเทามองผมอย่างมีเลศนัยแล้วกล่าวว่าเพราะมีแค่ส่วนปลายเท้าผมรู้ดีว่าหลินเทามองผมเพราะต้องการบอกว่ารอยเท้านี้สำคัญมากผมใคร่ครวญดูจึงเข้าใจเอ่ยถามว่านายหมายความว่าฆาตกรเขย่งเท้าใช่ไหมใช่แล้วพวกเราวัดความสูงได้ว่าหน้าต่างอยู่ห่างจากพื้น155 ซม.คนสูง170 ซม.ถ้ายืนตรงหน้าต่างก็พอจะมองเห็นสภาพในห้องได้ลินเทากล่าวฆาตกรพยายามเขย่งเท้าแอบดูแสดงว่าเขาสูงประมาณ160 ซม.นอกจากนี้เมื่อเราจำลองสถานการณ์ในที่เกิดเหตุพบว่าต้องเป็นคนสูงราว160 ซม.
จึงจะกวัดแกว่งค้อนที่หน้าเตียงแล้วทำให้เพดานมีรอยเลือดกระเซ็นแบบนั้นได้ตัวสูงประมาณ160ซมเพศชายเป็นช่างปูกระเบื้องผมสรุปข้อมูลครั้งก่อนนอกจากนี้บริเวณท้ายทอยของฟู่หลี่บาดเจ็บสาหัสกะโหลกยุบสมองไหลกระจายอธิบายได้ว่าต้องเป็นฝีมือของคนที่มีพละกำลังมากฆาตกรน่าจะเป็นผู้ชายแข็งแรงข้อมูลเพียงพอแล้วเจ้าหน้าที่สืบสวนเจ้าของคดียิ้มตาหยีกล่าวว่ามีลักษณะเด่นเหล่านี้พวกเราน่าจะหาตัวผู้ต้องสงสัยได้ผมคิดว่าคนที่มีลักษณะสอดคล้องกับเงื่อนไขเหล่านี้แถวที่เกิดเหตุน่าจะมีไม่เกิน5คนและเรายังมีรอยนิ้วมือฆาตกรด้วยสารวัตรเฉากล่าวแค่5นาทีก็เปรียบเทียบได้ละถ้าคราวนี้พวกคุณวิเคราะห์ไม่ผิดบ่ายนี้น่าจะปิดคดีได้ผมนอนหลับสนิทโดยไม่ฝันเลยในตอนบ่ายลิ้นเทาเป็นคนปลุกให้ผมตื่นคดีคลี่คลายแล้วเขามองผมด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเฮ้ย hey, คุณพี่จะไปฟังการสอบสวนหรือเปล่าเมื่อเราไปถึงห้องสังเกตการการสอบสวนภาพที่ปรากฏแก่สายตาคือชายหน้าตาธรรมดารูปร่างสันทัดล่ำสันแบบมะขามข้อเดียวกำลังก้มหน้าสูบบุหรี่เรื่องราวในละครย่อมมีรากเหง้าจากชีวิตจริงเหมือนที่เคยเห็นในโทรทัศน์เวลาผู้ต้องสงสัยพูดในน้ำเสียงออดล่าว่าขอสูบบุหรี่สักมวนได้ไหมนั่นหมายความว่าเขากำลังจะสารภาพผมคืออารมณ์ชั่ววูบสายล่ำเตี้ยพูดจาตะกุกตะกักหลังสูบบุหรี่เสร็จผมหาเมียไม่ได้อะผมก็เลยคิดไม่ต้องอ้อมค้อมบอกมาตรงๆเลยดีกว่าว่าคืนนั้นทำอะไรไปบ้างผมคืนนั้นจะไปปูกระเบื้องให้บ้านหลังหนึ่งผมเป็นคนใจร้อนมักทนฟังการสอบปากคำที่ยืดยาดแบบนี้ไม่ได้จึงจุดบุหรี่เดินไปที่ห้องทำงานของเจ้าหน้าที่สืบสวนที่อยู่ติดกันแล้วเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อเล่นเกมไพ่ผ่านไปราว1ชั่วโมงลินเทาเดินมาข้างหลังและตบบ่าผมคุณพี่เลิกเล่นได้ละคำสารภาพตรงกับที่เราวิเคราะห์ทั้งหมดอ้อสารภาพว่าไงบ้างอ่ะคืนนั้นหลังเลิกงานเขาเดินผ่านที่เกิดเหตุลินเทาเริ่มเล่าเสียงครวญครางของผู้หญิงดึงดูดความสนใจเขาจึงเดินตามเสียงไปจนถึงหน้าต่างซึ่งไม่ได้รูดม่านปิดและมีเพียงแสงไฟส่องสว่างเขาแอบอยู่ใต้หน้าต่างทะแยงปลายเท้ามองเข้าไปข้างในเห็นของดีเขาเต็มตาบังเอิญว่าเขาเคยทำงานที่บ้านหลังติดกันจึงรู้โครงสร้างของบ้านแถบนั้นดีพอเกิดอารมณ์ทางเพศเขาก็เลยงัดประตูหลังบ้านเข้าไปจากนั้นก็ฆ่าเหยื่อทั้งสองแล้วก็ข่มขืนศพความจริงก็เป็นคดีง่ายๆผมพูดถ้าตอนแรกเราไม่มัวคิดเอาเองก็คงไม่ต้องเสียเวลาอ้อมมาขนาดนี้นั่นสิลิ้นเทาพยักหน้าตั้งทงเอาเองนี่แย่มากๆเลยอ่ะฉันว่าตอนนี้เราน่าจะรีบกลับกันได้แล้วนะผมหัวเราะพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของหลิงตังนายจะฝากของขวัญไปให้หลิงตังป่ะกว่าจะถึงบ้านก็สี่ทุ่มกว่าแล้วลินเทากล่าวจะไปซื้อของขวัญที่ไหนได้ล่ะงั้นฉันยกนายให้เธอแล้วกันพับผ่าสิผมทำท่าเหยียดยามนายไม่ใช่เจ้าของฉันซะหน่อยงานเลี้ยงวันเกิดของหลิงตังจบลงอย่างงดงามคดีก็คลี่คลายไม่มีอะไรให้กังวลอีกทุกคนจึงดื่มอย่างมีความสุขตอนค่ำผมนอนมองเพดานอยู่บนเตียงผมเอ่ยขึ้นว่าจริงสิฉันลืมบอกเธอเรื่องนึงลิงตังหันหน้ามาถามผมถามว่าเรื่องอะไรหรอดีหรือร้ายเรื่องดีสิผมพูดยิ้มคดีเซี่ยวๆอ่ะมีเบาะแสแล้วนะ